สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวคีย์บอร์ดจากทางค่ายของลาปูครับตัวลาปู V500 RGB ครับดูรอบๆกล่องก่อนครับเห็นไหมครับ V500 RGB ด้านหลังกล่องครับแล้วมาดูตัวคีย์บอร์ดกันเลยดีกว่าครับในกล่องก็จะมีตัวคีย์บอร์ดแล้วก็ที่ดึงคีย์แคปมาให้หนึ่งอันนะครับพร้อมคู่มือมาดูตัวลิฟต์รอบๆคีย์บอร์ดกันก่อนดีกว่าครับปุ่ม F1 F1 F2 นี่จะเป็นฟังก์ชันต่างๆในการใช้คีย์บอร์ดด้วยครับด้านหลังเป็นแก้วนะครับตรงนี้ตรงที่ปรับระดับมียางอยู่ด้วยครับด้านหน้าสายมีเขียนลาปูชัดเจนครับผมให้ดูสวิตช์กันชัดๆดีกว่าตัวนี้เป็นปุ่มร้อยครับสามารถใช้นิ้วแกะออกมาได้สบายๆนี่ครับสวิตช์จะเขียนเป็นสวิตช์ของลาปูค่ายลาปูทำเองเลยครับตัวนี้เป็นบลูดาปูสวิตช์นะครับเรามาดูเสียบไฟกันเลยดีกว่าUSB GoPage นะครับมีโลโก้ลาปูสวยงามมีปอกด้วยครับปอกกันสนิมเสียไฟกันเลยดีกว่าครับขออนุญาตปรับระดับนะพอเสียบมาก็จะเป็นเริ่มฟังก์ชันแรกครับเป็นไฟ RGB วิ่งเวฟลองเล่นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมกดที่ตัวฟังก์ชันกด F1 ก็จะหยุดอันนี้จะหยุดนะครับหยุดกดอีกทีก็จะวิ่งครับแล้วก็มีลูกศรตรงนี้ครับลูกศรตรงนี้ด้านซ้ายขวาถ้าเรากดไปทางขวามันก็จะวิ่งไปทางขวากดทางซ้ายทางซ้ายครับต่อไปดูฟังก์ชันที่2มั่งสามารถปรับให้มันวิ่งได้เร็วได้ครับโดยกดฟังก์ชัน F11ถ้าอยากให้ช้าลงก็กดฟังก์ชัน F12 ก็ไปฟังก์ชันที่3จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆครับฟังก์ชัน F4กดอีกทีครับกดอีกทีก็น่าจะหยุดนะครับต่อไปฟังก์ชัน F5 อันนี้ก็เป็นสีตามที่เราเลือกถ้ากดอีกทีนึงก็นะครับมันจะให้เลือกเรากดตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็นโซนๆไปครับลองกดตรงโซนเหลืองดูนะครับก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอเรา
ได้สีที่ต้องการแล้วเดี๋ยวผมกลับปรับให้มันเหมือนเดิมก่อนอ่ะแล้วเราก็กดอีกทีนึงมันก็จะหาบันทึกไปครับ F6 นี้เปลี่ยนสีกดฟังก์ชัน F7 F8 ครับเพื่อเลือกสีต่อไปฟังก์ชัน F9 อันนี้เป็นปรับความสว่างครับของรถไฟถ้ากดไปเรื่อยก็ต่ำปิดไฟเลยครับและอันนี้ก็เปิดไฟน่าจะมี5ระดับนะครับลองนับดูก่อน1 2 3 4 5โอเค5ระดับต่อไปก็ผมยังไม่เจอวิธีเปิดไฟใต้บอร์ดนะแต่ผมถ้ากดพวกเคปล็อกอย่างเงี้ยครับลองปิดไฟก่อนนะอันนี้คือปรับสุดแล้วมันก็จะเตือนแต่เราพอเรากดเคปล็อกเนี่ยครับมันก็จะมีไฟบอร์ดสีแดงถ้าเรากดสโคล็อกเนี่ยครับสโคล็อกไฟก็จะเป็นสีเขียวใต้บอร์ดถ้าเรากดฟังก์ชันบวกกับตรงนี้ครับกดฟังก์ชันค้างไว้นะครับแล้วก็กดตรงวินโดว์ก็จะเป็นล็อกวินโดว์ก็จะเป็นไฟสีฟ้าแต่ถ้าเราเปิดพร้อมกัน3อย่างก็จะผสมกันเป็นสีขาวเลยครับเคปล็อกก็ล็อกแล้วก็ตัววินโดว์ก็จะเป็นไฟใต้บอร์ดสีขาวแต่ถ้าตัวนี้ปล่อยไว้สักพักเดี๋ยวไฟใต้บอร์ดมันก็จะมาเองครับลองผมลองให้ดูเนี่ยเอาออกก่อนลองปล่อยไว้สักพักเดี๋ยวมันก็น่าจะมานะไฟใต้บอร์ดเรามารอดูพร้อมกันเลยดีกว่าเป็น layout แบบ ANSI ครับมาตรฐานใส่แคปดักกี้ได้ทั้งหมดหมายางมาแล้วครับผมไม่ได้กดอะไรเลยนะมันจะมาเองครับมันจะเปลี่ยนสีของมันเองอันนี้คือมันเป็นเหมือนไว้โชว์ครับไฟใต้บอร์ดเห็นไหมครับค่อนข้างจะสวยงามโอเคพอเรากดปุ๊บมันจะหายไปครับก็ไม่รู้ว่าทำมันค้างไงผมก็ทำไม่เป็นเมื่อกี้ผมปิดไฟไว้ผมกดเป็นไฟโอเคครับขอจบการรีวิวเพลงนี้ถ้าสนใจสั่งซื้อก็Facebook ส่วนตัวได้ครับหรือว่าเข้าไปดูสินค้าได้ใน Facebook กลุ่มหน้าเพจได้เลยครับขอบคุณมากครับ